สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วตลาดหุ้นไม่มีอะไรนะฮะลงตามคาดคือตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่า1560ยืนได้หรือไม่ลงแรงหรือไม่แรงผมว่าโจทย์มันอยู่ตรงนั้นวันนี้ข่าวถ้าพูดถึงผลกระทบหรือข่าวจริงๆเนี่ยทุกคนก็กำลังจะรอเรื่องสหรัฐอเมริกาเรื่องของทรัมป์ฮะว่าท่าทีหลังจากมีการประกาศจริงๆเชื่อกันว่าระยะสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการประกาศหลายๆเรื่องที่มีการสัญญามาก่อนหน้านี้นะครับหลายคนอยากติดตามว่าเอฟเฟกต์ต่อเศรษฐกิจเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรไทยเองตอนนี้ก็ข่าวกลางๆฮะอาจจะมีบางข่าวที่ผมอ่านแล้วผมเซ็งๆอ่ะพูดตรงๆนะอย่างเช่นเรื่องของการพูดถึง CG ถามว่าความตั้งใจดีไม่ดีนะฮะอย่างเช่นกลต.บอกว่าจะมีการเร่งบริษัทรับเกณฑ์ CG โค้ดใหม่บลจ.ก็คุยกันในวันนี้เรื่องของ CG แต่เรียนตรงๆนะฮะบ้านเราไม่เกี่ยวกับสมาคมบลจ.ไม่เกี่ยวกับกลต.นะฮะบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอมีเรื่องมีราวกันปรากฏไม่เห็นมีใครพูดถึง CG เลยสัปดาห์ปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งมีการพูดถึง CG นะครับแล้วก็มีการผิด CGผมเห็นทุกวันนี้โบรกเกอร์ใหญ่ๆก็ยังเชียร์ซื้อบลจ.ใหญ่ๆก็ยังถือครองผมไม่ได้ไปห้ามนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เซ็งคือพอเรื่องมันเงียบไปทุกคนก็พยายามตะแบงบอกว่าของเรา CG แต่เวลามีเรื่องจริงๆก็ไม่มีใครพูดมันแปลกจริงๆฮะคือก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ดูกันไปเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวคงคุยรายละเอียดให้ฟังครับเอาละครับในเรื่องของตลาดหุ้นไทยก็อย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกก็คือว่าอยู่ในช่วงคล้ายๆการปรับฐานลงแต่ลงไม่ได้แรงเราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทวนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงคุณสมพงษ์มันซึมๆมาสัก 2-3 วันเหมือนกันนะโอ้ยเป็น3อาทิตย์แล้วมั้งไอ้นี่คือไม่ไปไหนคือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กก็คือหุ้นมันดัชนีเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะครับดัชนีไม่ค่อยลงแต่ว่าก็คือเนื่องจากว่าหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยฝรั่งมันยังไม่ได้ขายออกมาครับนะครับมีระยะนิดเดียวบ้างก็ไม่ได้แบบขายต่อเนื่องรุนแรงอะไรนะครับก็ไม่ได้แต่ว่ามันมีลักษณะจ่อยิงทิ้งทีละตัวในหุ้นจ่อยิงทิ้งทีละตัวคือไล่ทุบทีละตัวอย่างว่างั้นเถอะใช่ทุกแบบลงวัน 20% อะไรเงี้ยนะครับอย่างวันนี้ก็มีตัวไหนอะ AMC ครับนะครับ AMC ก็โดนหนักนะครับพวกตัวที่เอาเพอร์ฟอร์มเยอะๆในช่วงที่ผ่านมานะครับ ขึ้นมาเยอะๆอย่าง STA สีตันนะครับครับอยู่28บาทหันมาดูอีกทีอาทิตย์เดียว2อาทิตย์ลงมาเหลือ19ละ20บาทละครับเร็วเยอะมากนะครับลงค่อนข้างเยอะมากขึ้นเร็วก็ลงเร็วมากใช่หรืออย่างการบินไทยเนี่ยเห็นแป๊บๆอยู่30บาทวันนี้เหลือถึง9บาทแล้วครับคือมันจบทีละตัวจบรอบเป็นตัวๆไปนะครับครับนะครับคาราบาวแดงเนี่ยขึ้นไปนู่น80ปุ๊บเดียวลงมาเหลือ60ต้นๆนะครับหรือแม้แต่ BDMS นะครับหุ้นดีๆก็ยังโดนขายจบรอบเหมือนกันครับนะครับลักษณะเหมือนกับเงินใหม่ของฝรั่งไม่ได้เติมเข้ามาครับก็มีการโรเตทมีการขายตัวที่เอาเปอร์ฟอร์มในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มเข้าตีใหม่นะครับในกลุ่มครอบครัวปตท.ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังน่าสนใจแล้วก็ยังแข็งอยู่นะยังแข็งอยู่นะครับมันก็เลยดันให้ดัชนีเนี่ยพูดถึงแล้วยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับที่บริเวณ1548.1548นะครับซึ่งการได้ยืนเหนือเส้น75วันได้ก็ยังยืนยันว่าแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการปรับฐานเนี่ยอย่าดูดัชนีเยอะให้ดูหุ้นตัวเองในพอร์ตดีกว่าว่าวันนี้ถ้าหลุดนิวโลวอลุ่มทองขึ้นมาเนี่ยก็ควรต้องโยนขายตามเข้าไปในพวกหุ้นตัว small cap medium cap หุ้นที่มีเจ้าอะไรพวกนี้นะครับเริ่มมีการเช็คบินเป็นตัวๆไปครับสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปอ่ะคุณสมพงษ์จะซึมไปอย่างนี้หรือจะขึ้นหรือจะยังไงผมว่าซึมผมใกล้ๆจะขึ้นแล้วนะครับครับดูแล้วมันก็เริ่มเห็นผลประกอบการชัดเจนเซลล์ออนแทร็กอะไรก็เรียบร้อยมันเป็นเรียบร้อยสเต็ปหนึ่งสเต็ปต่อไปก็คง
คงมองแล้วล่ะว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันคงดีกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะเอ็กซ์พอร์ตเมื่อเช้าก็ประกาศมาก็ยังรอยเตอร์ใช้ภาษาแรงมากนะคุณเอกครับบอกว่าเอ็กซ์พอร์ตจัมป์ 8% มันมาจากทองหรือเปล่าคุณสมพงษ์ยังไม่ได้ดูรายละเอียดน่าจะทองน่าจะทองมกราคมเนี่ยน่าจะทองยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่คือว่าช่วงพฤศจิกธันวาเนี่ยมาจากสินค้าเกษตรครับนะครับครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ภาพรวมผมมองว่ามันยังมองขึ้นนะครับนำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ครอบครัวปตท.ที่ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจกันมา5ปีนะครับผลประกอบการอย่างตัวท็อปนี่เด่นมากๆปตท. GC ก็สวยมากๆนะครับครับนะครับ IRPC จริงๆก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าไปขาดทุนสต๊อกน้ำมันนิดหน่อยซึ่งแต่ว่าวันนี้เขา XD ก็เลยลงแรงเท่าทุนจากที่ได้ XD ก็ถือว่ากำไร5ตังค์3ตังค์ครับถือว่าวันนี้ปิดบวกนะครับครับนะครับก็โดยภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ระวังในหุ้น small cap medium cap อาจจะมีลงแรงๆอย่างคาราบาวแดงเนี่ยลงแรงมากๆก็อาจจะมีรีบาวช่วงสั้นได้บ้างแต่ว่าก็ไม่น่าจะเข้าไปเสี่ยงนะครับครับนะครับคงเน้นตัวอื่นก็เล่นไม่ได้นะครับเกาะรับเหมานี่ไม่ทราบไปเล่นเรื่องปลดรถไฟหรือเปล่าลงกันไม่ขึ้นไม่พอยังลงอีกลงกันแรงเลยนะครับนะครับอาจจะมีผลตรงนั้นนะครับครับแล้วก็มองแค่2กลุ่มนะครับตัวอื่นๆเฉยๆนะครับครับเพราะว่าหมอแล้วค่าเงินก็ยังไม่มีทิศทางที่จะอ่อนค่าแรงๆเลยประมาณนี้ครับกระแสคอนโทรยังไม่ได้ไหลออกครับอย่างนี้ทิศทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณสมพงษ์ประเมินจะต้องทำตัวยังไงใช้กลยุทธ์ยังไงครับซื้อทยอยซื้อนะครับทยอยซื้อตรงนี้ไปถือว่าเป็นสตองซัพพอร์ตแล้วนะครับจากตรงนี้ลงไปถึงประมาณ 1,550 ตัวเลขกลมๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอเคถ้าหลุด 1,540 จริงๆก็จะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับไม่จะเปลี่ยนเทรนด์จริงๆละนะครับนั่นหมายถึงว่าต้องมีวอลุ่มออกมา 5-6 หมื่นล้านอีกครั้งนึงนะครับในทางกลับกันถ้าตลาดตีกลับไปยืนเหนือ 1,570 ได้ด้วยวอลุ่ม 4-5 หมื่นล้านอันนั้นก็แสดงว่าเราปรับฐานเสร็จแล้วครับครับต้องใช้สองกลยุทธ์ที่เข้ามาดูนะครับคือมีจุดพร้อมที่จะถอยแล้วก็มีจุดพร้อมที่จะเข้าหนักๆอีกรอบหนึ่งครับครับมีกลุ่มตัวเป็นพิเศษที่เก็บได้ไหมครับผมมองกลุ่มตัวธนาคารกรุงไทยนะครับครับนะครับมองในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ของ AQ เคมตีเก่านะครับกับกรุงไทยน่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับนะครับเพราะว่า AQ เขาออกมาพูดว่าถ้าเขาเพิ่มทุนสำเร็จแล้วเนี่ยเขาไปจ่ายเงินกรุงไทยแบงค์หมื่นล้านครับเขาจะมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดิน 4,000 กว่าไร่ตรงนั้นเนี่ยในราคา 1,500 ล้านเองครับซึ่งถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างดีมากแล้วถ้าทำอย่างนั้นจริงเนี่ยกรุงไทยแบงค์ก็จะมีเงินเข้ามาอีกหมื่นกว่าล้านตรงนั้นเนี่ยคิดเป็นเงินต่อหุ้นก็ตกประมาณ1บาทต่อหุ้นครับนะครับครับครับคอมมูนิตี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยครับยังราคาน้ำมันยังยืนเหนือ50นี่ผมว่าดีสำหรับพวกเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นเยอะๆเนี่ยขึ้นเยอะๆเกิน60 70เหรียญเนี่ยมันจะดีต่อปตท.ตัวเดียวแต่จะไปแยกกับพวกปตท. GC IRPC ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของแพงขึ้นด้วยนะครับผมว่ายืนให้มันสเตเบิลให้ได้มันก็จะไปสนใจกำไรสต๊อกน้ำมันเลยสนใจแต่ผลประกอบการจะดีกว่าครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณสมพงษ์ครับ selective buy นะครับทยอยแล้วก็ selective sell ด้วยในตัวที่มีสัญญาณขายนะครับอย่าดูดัชนีเยอะมากเดี๋ยวเห็นว่าดัชนีไม่ลงหุ้นลงแล้วเราไม่ยอมขายมันจะเสียหายครับครับชัดเจนครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับท่านที่สะดวกนะครับวันอาทิตย์ครับประธานโทษวันอาทิตย์ที่12มีนานะครับผมจัดสัมมนานะครับแนวโน้มนะครับแต่คราวนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ9โมงถึงเที่ยงแล้วก็จะใช้โอกาสนี้เปิดตัวหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นด้วยนะครับเป็นหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิครอติดตามนะครับเปิดตัววันที่12มีนา
และผมเชื่อว่าก่อน12มีนาเนี่ยอาจจะมีวางขายตาม C1 Book ทุกสาขาแล้วนะครับใครที่สนใจเรียนเชิญนะครับเล่มละ250บาทเองนะครับหนังสือไม่แพงครับผมเองเนี่ยจริงๆหนังสือเกี่ยวกับความรู้เรื่องหุ้นเนี่ยนะครับที่เป็นความรู้จริงๆอ่ะนะครับไม่ใช่หนังสือที่ดูตัวเลขอย่างเดียวคือต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้พูดถึงหนังสือเนี่ยอาจจะมีเรื่องรวยพันล้านร้อยล้านเนี่ยอันนี้ต้องดูไอเดียเขานะอย่าไปดูในตัวยอดเงินเขายอดเงินมันไม่มีประโยชน์นะฮะนะครับเอาไอเดียเขานะครับพวกนี้ซื้อไว้เลยฮะผมว่าหนังสือเล่มละ100 200 300เนี่ยไม่แพงหรอกครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาอาทิตย์ที่12มีนาคมก็เรียนเชิญนะครับจองได้ที่เว็บไซต์ eginvestment.com หรือโทรไป0817838888นะครับหรือ0826684954เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูภาพรวมตลาดและเปิดสายตอบคำถามการลงทุนครับการพัฒนาอุตสาหกรรมในศตวรรษที่21ได้สร้างความเติบโตแก่เศรษฐกิจโลก